สวัสดีค่ะแม่แม่มัมสเตอร์ไกด์คลิปนี้แม่มีเคล็ดลับมาฝากสำหรับลูกน้อยเบบี๋วัยแรกเกิดที่อยากให้หลับง่ายทั้งกลางวันกลางคืนมาติดตามกันในคลิปนี้ค่ะมัมสเตอร์ไกด์สำหรับคุณแม่แม่ที่มีลูกน้อยเบบี๋วัยก่อนขวบปีแรกเนี่ยคงทราบกันดีนะคะว่าการนอนหลับของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะจะช่วยให้การเจริญเติบโตในส่วนต่างๆรวมถึงระบบประสาทและสมองของลูกถูกพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแต่อากาศบ้านเรานี่สิคะบางวันก็ร้อนบางวันก็ร้อนมาก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 เลยสังเกตว่าน้องนอนไม่ค่อยนานเพราะว่าไม่สบายตัวค่ะอยากให้เขาหลับสบายแบบยาวๆขึ้นหน่อยบางวันก็ต้องเปิดแอร์สลับกับพัดลมบ้างสุดท้ายแล้วแม่พบว่าปัญหาหนึ่งที่ลูกนอนหลับได้ไม่ยาวไม่สบายเนี่ยมาจากผ้าอ้อมที่เปียกชื้นค่ะเพราะว่าผิวลูกน้อยบอบบางเป็นผื่นและอับชื้นได้ง่ายค่ะทุกสิ่งที่สัมผัสลูกน้อยสำคัญมากโดยเฉพาะผ้าอ้อมซึ่งเราจะใช้ผ้าอ้อมในทุกกิจกรรมเลยค่ะทั้งพาดบ่าห่มเช็ดหน้าเช็ดตัวค่ะเคล็ดลับของแม่ก็คือหมั่นเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกน้อยบ่อยๆและเลือกใช้ผ้าอ้อมที่มั่นใจว่ามีผิวสัมผัสที่นุ่มสบายและระบายอากาศได้ดีค่ะแม่ใช้เป็นตัวนี้ค่ะผ้าอ้อมสารูใยไผ่สีขาวธรรมชาติของแนปปี้เนื้อผ้าเนี่ยเขาผลิตมาจากใยไผ่เป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอนที่มีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีซึมซับน้ำได้มากเนื้อผ้านุ่มสบายมากๆเลยค่ะวิธีเลือกผ้าอ้อมนะคะให้ดูที่สัญลักษณ์ Ecotech 100 Class 1ค่ะผ้าอ้อมสารูใยไผ่ของแนปปี้เขาผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังได้รับรองมาตรฐานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะทำให้แม่ๆมั่นใจมากเลยค่ะว่าปลอดภัยกับลูกแน่นอนเพราะผ้าอ้อมสีขาวธรรมชาติของแนปปี้ไม่ฟอกไม่ย้อมปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายกับผิวลูกค่ะยิ่งใช้ยิ่งชอบเพราะผิวสัมผัสผ้าอ้อมนุ่มมากเย็นสบายสุดๆเลยค่ะขนาดของผ้าอ้อมสารูใยไผ่ของแนปปี้ไซส์30นิ้วเป็นผ้าอ้อมอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์จริงๆค่ะไม่ว่าจะใช้พาดบ่าปูนอนเช็ดตัวใช้ห่อตัวน้องใช้นุ่งแทนผ้าอ้อมสำเร็จรูปอีกด้วยนอกจากผ้าอ้อมสีขาวแล้วเขายังมีสีชมพูและสีฟ้าด้วยนะคะปลอดภัยเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาเนี่ยใช้สีย้อมแบบปลอดสารพิษผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยค่ะยิ่งลูกสบายตัวเขาก็จะยิ่งหลับสบายหลับสบายยิ่งขึ้นตื่นมาก็อารมณ์ดีค่ะพัฒนาการในด้านต่างๆของลูกก็จะดีตามไปด้วยแน่นอนค่ะนอกจากผ้าอ้อมสารูใยไผ่แล้วแนปปี้นะคะเขายังมีผ้าห่อตัวผ้าเช็ดปากถุงเท้ารองเท้าและเครื่องนอนที่ทำจากผ้าสารูใยไผ่สีขาวธรรมชาติให้เลือกอีกด้วยค่ะราคาก็ดีงามมากเลยนะคะอย่างเซตผ้าอ้อมสารูใยไผ่ราคาเริ่มต้นเพียง365บาทเท่านั้นค่ะแม่ๆนะคะตามไปช็อปกันได้ที่ www.nappybaby.com นะคะหรือทาง Facebook IG Line @nappybaby ค่ะคลิปหน้านะคะ Mumster Guide จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวพาลูกน้อยไปนอนก่อนนะคะขอขอบคุณ Nappy Babyถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่อง Mumster ด้วยนะคะ